ผมสวัสดีทุกช่วงเวลานะครับสวัสดีครับผมป้อมนะครับผมหลังจากที่ไลฟ์สดไปนะครับจริงแล้วก็กะจะลงคลิปเลยนะครับผมเพิ่มเติมนะแต่เสียงหายนะครับผม สำหรับส่วนนี้เป็นส่วนการแจ้งเตือนมานะครับผมของพิทาซ่านะครับหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยพิทาซ่าเขาแจ้งมาเราจะมาบอกอะไรมันเกี่ยวอะไรกับเรานะครับผมสำหรับคนที่ใช้พิทาซ่านะผมก็อยากจะแจ้งเตือนไว้นะครับผมเพราะว่าอย่างน้อยผมก็ได้รับอีเมลมานะผมก็อยากจะส่งต่อให้ทุกคนนะครับผมซึ่งผมถามแล้วนะครับไม่ได้ผิดนะในการแบบเราแชร์ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับผมทำพิทาซ่าได้เตือนนะครับผมระวังเพจปลอมนะครับโพสต์ปลอมนะครับผมจะตกหลุมพรางมิจฉาชีพนะครับคอมเมนต์หลอกลวงกันในกระเป๋าของคุณนะครับยิ่งช่วงวาเลนไทน์ยิ่งเจอหนักนะครับผมหากคุณพบเห็นเพจพิทาซ่าตั้งโพสต์น่าสงสัยลักษณะดังกล่าวนะครับผมใช้ชื่อเพจและโลโก้เหมือนพิทาซ่าเป๊ะๆนะครับใช้ภาษาแข็งแข็งเหมือนหุ่นยนต์นะครับผมแจกเงินฟรีๆนะครับมีผลตอบแทนที่ดูดีเกินจริงเช่นโบนัสกลับไป3 เท่า4 เท่า5 เท่าหรือมากกว่านั้นนะครับผมขอให้คุณโอนคริปโตไปให้เขาก่อนนะครับผมแจกที่อยู่กระเป๋าสตางค์อย่างเปิดเผยนะครับผมผู้เจอเพจปลอมจากผู้ไม่หวังดีแน่นอนว่าอย่ารอช้านะครับผมแจ้งรีพอร์ตเพจปลอมทันทีและแจ้งทีมบิทาซ่าผ่านไลน์แชท Facebook Messenger หรือส่งทางอีเมล support บิทาซ่าช่วยและการรักษาคอมมูนิตี้เราให้ปลอดภัยนะครับจากทีมบิทาซ่านะครับผมแน่นอนที่สุดว่าการจะทําอะไรแนวนี้เนี่ยมันก็มีทั้งเรื่องที่คุณต้องศึกษานะครับผมและเรื่องที่คุณต้องเรียนรู้นะครับฮะก่อนอื่นเราก็มาดูอะไรเพิ่มเติมของพิทาซ่านะฮะที่มีรายละเอียดเพิ่มนะฮะว่ามีอะไรบ้างในคอนเทนต์นะฮะอันนี้ดีนะผมว่าดีนะจริงๆแล้วผมก็บอกไปแล้วล่ะแต่ผมก็เชื่อว่าหลายคนเขาไม่ค่อยฟังหรอกครับผม10 วิธีช่วยคุณรักษาความปลอดภัยของสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับผมใช้ของพิทาซ่ามาพูดเลยดีกว่าง่ายดีนะฮะใช้คำว่าขี้เกียจหาดีไหมเนี่ยไม่ครับมันก็เป็นเรื่องปกติทั่วไปนะที่แบบจําเป็นต้องทุกคนจําเป็นต้องรู้ในการเข้าถึงนะครับผมเพราะบางครั้งเนี่ยคุณละเลยมันนะคุณอาจจะชิบหายได้นะครับกระเป๋าเงินทั้งไวโอเล็ตผมก็มีนะครับผมแต่ผมแค่ไม่ได้เอามานําเสนอนะเพราะช่องอื่นๆอย่างพี่บิดบิดแคสนะครับผมทําดีแล้วนะครับไม่อยากไปทําเพิ่มนะกระเป๋าเงินแบบฮาร์ดแวร์นะครับผมซึ่งมันมีทั้งเลดเจอร์นะฮะกับเทรเซอร์นะครับผมกระเป๋าเงินแบบกระดาษนะครับผมพับบิคคีนะก็คือใส่เข้ามาเขียนในกระดาษนะฮะแล้วก็ข้อมูลนี้แล้วก็เก็บออฟไลน์100%นะครับผมรับรองว่ามันจะปลอดภัยนะแค่เพียงแค่ว่ากระดาษนั้นจะไม่หายไปถ้ากระดาษหายไปก็ชิบหายครับผมติดตั้งระบบแอนตี้ไวรัสนะครับผมซึ่งผมใช้แอนตี้ไวรัสที่เสียตังค์นะต่อปีนะครับผมซึ่งผมคิดว่าปีหนึ่งอ่ะคุณลงทุนไปประมาณเป็นแสนอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นหลายหมื่นอย่างเงี้ยลงทุนแอนตี้ไวรัสแค่ปีละ900ปีละ1,000เนี่ยถ้าทําไม่ได้เนี่ยนะผมไม่รู้ว่าคุณจะลงทุนไปเพื่ออะไรนะครับผมอันนี้อันนึงสําคัญนะเหล็กเลี่ยมมันแวร์นะครับผมอันนี้สําคัญนะครับผมในการโหลดคือหลายครั้งเนี่ยมาการที่ผมแคสเกมนะครับผมแคสเกม NFT อย่างเงี้ยผมเช็คย้ำๆนะครับในการที่เขามีไวรัสหรือเปล่าถ้าเขามีไวรัสนะครับผมหรือไอ้จุดไหนเป็นช่องโหว่นะผมก็จะไปจัดการเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ในการทํานะครับผมซึ่งมันก็เป็นอันหนึ่งที่ต้องป้องกันนะมันแวร์มันเกิดจากอะไรได้บ้างนะครับมันเกิดจากข้อมูลนะครับที่คุณโหลดมาโดยที่คุณไม่รู้นะครับผมหรืออะไรก็ตามที่มันมีเยอะกว่านะซึ่งคุณโหลดโปรแกรมแปลกๆเข้ามาในเครื่องคุณนะครับอาจจะทําให้คุณชิบหายได้นะครับเลือก YubiKey นะครับเพื่อความปลอดภัยอันนี้ก็เป็นอันนึงที่สําคัญนะครับผมเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยการจัดการบัญชีนะคือมันมูลค่าสูงนิดนึงนะครับผมแต่มันปลอดภัยมากขึ้นนะการยืนยันตัวตนแบบ Two Factor เนี่ยมันจะใช้อุปกรณ์คล้ายๆ USB อ่ะ เสียบเข้าไปในคอมพิวเตอร์ของคุณนะครับผมแล้วก็แค่กดปุ่มเจาะฮะก็มันก็ถ้ามีง่ายกับไม่ง่ายนะครับผมก็อยู่ที่ว่าคุณจะเลือกแบบไหนนะครับผมเปิดระบบการยืนยันตัวตนแบบ2 ขั้นตอนซึ่งผมก็ใช้ในลักษณะนี้นะครับผมก็มีลักษณะที่รวดเร็วนะแล้วก็มันใช้งานสำหรับมือใหม่ได้ง่ายนะครับผมใช้ประโยชน์จากเครือข่ายเสมือนส่วนตัวอันนี้น่าจะเป็นตัว VPN นะครับผมซึ่งอันนี้มันขึ้นอยู่กับความสามารถเฉพาะตัวของคุณหรือคุณบางคนที่ได้เรียนรู้ก็อาจจะเข้าใจตรงส่วนนี้นะครับผมแต่แน่นอนที่สุดแต่ว่าระบบในการป้องกันพวกการเชื่อมต่อนะมันไม่มีทางที่จะ100%นะก็ต้องมาตรวจสอบซ้ำๆนะครับผมอย่าลืมโปรแกรมช่วยจัดการรหัสผ่านนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เขาแนะนํามานะครับใช้ตัว Key Pass นะครับผมในการเป็นตัวช่วยนะก็ถือว่าดีนะตัว Key Pass นะครับผมความหลากหลายช่วยคุณได้นะครับอันนี้ก็สําคัญอันนึงนะครับคือถ้าคุณรู้สึกว่าเก็บแล้วไม่ดูปลอดภัยนะก็แยกมันไปนะครับผมทั้งฮาร์ดแวร์กระดาษนะครับเดสก์ท็อปบนโทรศัพท์ทำทุกอย่างที่รู้สึกว่าคุณดูปลอดภัยที่สุดนะครับผมตัดสินใจอย่างมีสติอันนี้สําคัญที่สุดนะในทุกๆส่วนนะครับผมถ้าคุณมีสติอยู่ในมือนะครับผมอํานาจอยู่ในมือของคุณนะถ้าคุณปล่อยมันออกไปนะครับคุณอาจจะ
รู้สึกถึงความที่อันตรายเกิดขึ้นได้ถึงตัวคุณนะครับผมยังไงก็ระมัดระวังไว้มากนะครับผมส่วนนี้สําคัญนะครับผมประมาณนี้นะครับคร่าวๆเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมป้อมนะครับสวัสดีครับ